วันที่11ธันวาคม2557เวลา11นาฬิกาที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตีพนมพรอ,อินทรปร,ระเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตีชัยยศสายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกจกักรกฤษจันทรรัตน์รองผู้บังคับการพันตำรวจโทขจรฤทธิวงราชรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสพเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยชุดสืบสวนที่ลุนแถลงข่าวจับกลุ่มนายอุดมศรีโยธาอายุ38ปีเป็นชาวตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนเสพและมียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางนาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็ก2เรือนมูลค่า1.6ล้านบาทนาฬิกาข้อมือยี่ห้อพานลายราคา442,000บาท นาฬิกาข้อมือยี่ห้อเพอรเลเลตราคา239,000บาทแหวนเพชรต่างหูเพชรกำไลเพชรกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าเงิน2ใบาย,ยาบ้า126เมตรอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกกระสุนปืนเบอร์12จำนวน5นัดพระเครื่อง20องค์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเทน่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยจับกุมได้ที่บอสอแห่งที่1เขตเทศบานนลนครอุดรธานี พลตตรวจตีช้ยยักษ์สายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยว่าในวันที่30พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาพันตำรวจโทธนเดชพิทักษ์ชลเดชพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีได้ออกตรวจที่เกิดเหตุงัดบ้านลักทรัพย์ที่บ้านเลขที่199ทับ1หมู่บ้านศรีธานีหมู่4ตำบลหมู่ม่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พบนางสาวสิริพรราธานีอายุ26ปีเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินโดยช่วงหัวข้ามได้ขับรถไปเยี่ยมแม่ที่บ้านที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยล็อกบ้านไว้กลับมาพบว่าประตูข้างบ้านถูกงัดคนร้ายเข้าไปลักเครื่องเพชรทองรูปพรรณนาฬิกาหรูกระเป๋าไข่มุกรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ4.5ล้านบาทขอให้ตำรวจช่วยติดตามทรัพย์สินคืนมาให้ด้วย จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าชายที่เข้ามาก่อเหตุสัก,กลายเต็มตัวเข้ามาภายในหมู่บ้านเวลา0า,า4 5นาทีของวันที่30พฤศจิกายนจึงได้ทำการออกสืบสวนทราบชื่อภายหลังคือนายอุดมศรีโยธาจึงได้วางสายไว้ตามบขออสอและสถานบันเทิงจนกระทั่งเวลา1นาฬิกาของวันที่11ธันวาคมพบตัวนายอุดมมาเที่ยวที่ร้านอาหารภายในบขสอแห่งที่1ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตำรวจจึงเข้าจับกลุมตรวจค้นพบยาบ้า126เม็ดและเครื่องเพชรในกระเป๋าสะพายจึงควบคุมตัวไปค้นบ้านพักเลขที่244หมู่3ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบนาฬิกาหรูทั้งหมดในกระเป๋าสะพายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนพลตำรวจตีชยัยยศได้เปิดเผยว่าในอุดมเคยจำคุกในข้อหารักทรัพย์ในจ้างเมื่อปี2555และพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2557 ก็ไปทํางานรับจ้างทั่วไปและหันมาเสพยาบ้าวันละ1เมตรแล้วเพิ่มเป็นวันละ2เมตรพอไม่มีเงินซื้อยาบ้าเสพก็จะหันมางัดแงะโดยก่อเหตุครั้งแรกกลางดึกวันที่18พฤศจิกายนงัดบ้านครูที่อาเภอเพนจังหวัดอุดรธานีได้ปืนลูกซองและเครื่องกระสุนพระเครื่องและทรัพย์สินอื่นๆนําไปขายแล้วนํามาซื้อยาบ้าเสพโดยในกลางดึกวันที่30พฤศจิกายนได้เข้าไปงัดบ้านของร้านอาหารคีตะกวีที่หมู่บ้านกฤษนาถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายตำบลหมู่มน แต่ร,ปรอปภได้มาพบก่อนจึงได้วิ่งหลบหนีข้ามมาหมู่บ้านสีธานีพบบ้านผู้เสียหายไม่มีคนอยู่จึงงัดหน้าต่างเข้าไปแล้วขึ้นไปลักทรัพย์สินที่อยู่บนห้องนอนโดยนายอุดมได้นำทรัพย์สินไปซุกซ่อนไว้ที่บ้านแล้วไปเช่ารีสอร์ทนอนแต่ได้นำทองรูป,ปรพรรณไปขายแล้วนำเงินไปซื้อยาบ้าที่อำเภอโพนพิพสัยจังหวัดหนองคายจำนวน2ถุงราคาส0,000บาทนำมาเสพวันละ4-5เม็ดและแบ่งขายเหลือแค่126เม็ดจนกระทั่งมาถูกตำรวจจับกุมเอาไว้ได้ดังกล่าว